ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการทำข้าวเม่าตบปากกันนะคะวิธีการทำข้าวเม่าตบปากอันดับแรกเราปอกมะพร้าวแล้วนำไปขูดพอขูดเสร็จแล้วก็นำมาคั้นกะทิพอเราคั้นน้ำกะทิเสร็จก็นำมาใส่กระทะแล้วตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันในระหว่างที่เรารอน้ำกะทิแตกมันเราก็นำถั่วลิสงงาดำมะพร้าวข้าวเม่ามาคั่วและนำกล้วยตากมาหั่นเป็นชิ้นเล็กพอคั่วทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็นำอินทผลัมมาหั่นครึ่งเอาเมล็ดออกด้วยนะคะแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดเพื่อสกัดเอาแต่น้ำเมื่อเราได้น้ำอินทผลัมแล้วต่อไปเราก็เอาใบเตยไปล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำมาปั่นจนได้น้ำใบเตยตอนนี้น้ำกะทิของเราแตกมันแล้วนะคะเราก็นำน้ำเปล่าน้ำอ้อยปี๊บน้ำอินทผลัมน้ำใบเตยใส่ลงไปแล้วเราก็คนจนเดือดคนไปเรื่อยๆและเราก็เคี่ยวจนได้ที่ต่อมาเราก็เตรียมของทุกอย่างเพื่อใส่ลงไปอันดับแรกเราก็นำข้าวตอกตามด้วยข้าวเม่างาดำถั่วลิสงมะพร้าวคั่วมะยมเชื่อมใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะได้ข้าวเม่าตบปากที่แสนอร่อยค่ะ